about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life.เรื่องราวในวันนี้ที่ตังจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเป็นเรื่องราวของหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแมทธิวเชพเพิร์ดครับโดยแมทธิวเนี่ยเขาเป็นกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเป็น LGBTQ+ ครับผมแมทธิวเนี่ยเป็นเกย์และคดีในวันนี้เนี่ยตังจะมาตีแผ่ชีวิตของแมทธิวครับว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเพราะว่าชีวิตของแมทธิวเนี่ยต้องไปยุ่งพัวพันกับกลุ่มคนที่เป็นแบบโฮโมโฟเบียครับกลุ่มคนที่เหยียดนะครับหรือว่าต่อต้านการรักร่วมเพศแล้วต้องบอกไปเลยครับว่าคดีในวันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าแมทธิวเชพเพิร์ดเขาคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศอเมริกาเลยนะครับดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ในเวรชันสูตรตังจะพาเพื่อนๆมาชำแหละคดีนี้ไปพร้อมๆกับตังครับแมทธิวเชพเพิร์ดสตอรี่การตายที่เปลี่ยนแปลงประเทศอเมริกาครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมาคพรนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับสำหรับในเวรชันสูตรวันนี้ตังก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วเลยครับเรื่องในวันนี้คดีในวันนี้น่าสนใจมากๆครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับตังจะต้องขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาสนับสนุนรายการเวรชันสูตรของเราวันนี้ก่อนครับผู้ใหญ่ใจดีนั่นก็คือถุงเท้าแบรนด์ Soxy นั่นเองครับท่าดันซึ่งทางแบรนด์ Soxy นะครับเขาก็ได้มอบกิฟต์เซตถุงเท้ามาให้ตังในวันปีใหม่นี้ครับซึ่งกิฟต์เซตถุงเท้า Soxy นี่นะครับมาพร้อมกับกล่องลายพิเศษที่มี choice ถุงเท้าด้านในให้เลือกมากมายเลยแหละครับทั้งถุงเท้าแฟชั่นถุงเท้าธุรกิจครับหรือจะเป็นถุงเท้าทรงต่ำกว่าตาตุ่มจุดเด่นของถุงเท้า Soxy นะครับนั่นก็คือ1ครับมีเทคโนโลยี Softech ที่ทางแบรนด์เนี่ยคิดค้นขึ้นมาเองทำให้ถุงเท้าเนี่ยนุ่มใส่สบายครับ2ครับถุงเท้า Soxy เนี่ยมี Spandex Covering ครับผสานระหว่างเส้นด้าย Polyester และSpandexทำให้ถุงเท้าเนี่ยใช้งานได้นานกว่าเดิมและไม่ย้วยง่าย3ครับถุงเท้าแบรนด์ Soxy เนี่ยทำมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ทำมาจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนะครับเป็นการนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลทำให้เกิดมูลค่าและเกิดประโยชน์แถมยังช่วยลดปริมาณขยะบนโลกได้อีกด้วยนะครับและหากเพื่อนๆนะครับกำลังมองหาของขวัญของฝากให้กับคนที่เพื่อนๆรักนะครับต่างคิดว่าถุงเท้าแบรนด์ Soxy Gift Set Box อันนี้นะครับก็เป็นอีก1 choice ที่ดีเลยล่ะครับและนอกจาก Gift Set อันนี้นะครับแบรนด์ Soxy เนี่ยเขาก็ยังมีถุงเท้าประเภทอื่นๆนะครับหากเพื่อนๆอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะดูถุงเท้าประเภทอื่นๆนะครับสามารถติดตามต่อได้ที่ www.soxy.co.th ครับหรือเพื่อนๆสามารถติดตาม Instagram Facebook ที่ Soxy Thailand ได้เลยนะครับและสามารถติดตามทาง LINE ได้อีกด้วยครับ @soxy นั่นเองครับโอเคครับแล้วก็เช่นเดิมครับการเล่าของตังเนี่ยมันเป็นการเล่าเชิงสารคดีหรือว่ากรณีศึกษานะครับตังไม่ได้มีเจตนาในการใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาด่าทอใครๆทั้งสิ้นนะครับอีกทั้งช่องของตังเนี่ยยังไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดจาหยาบคายหรือว่าพฤติกรรมอันผิดมนุษย์มนาอีกด้วยครับหากน้องๆที่อายุต่ำกว่า15ปีมาดูช่วงนี้ในช่องตังเนี่ยยังไม่แนะนำนะครับแต่หากน้องๆอยากจะดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์เป็นความรู้น้องๆจะต้องมีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำขณะที่ดูอยู่ด้วยครับเอาละถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรื่องในวันนี้กันเลยครับด้วยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องเริ่มต้นที่เด็กหนุ่มคนนี้เลยครับเขามีชื่อว่าแมทธิวเชพเพิร์ดครับโดยแมทธิวเนี่ยเกิดในวันที่1ธันวาคมปี1976แมทธิวเนี่ยมีคุณแม่ชื่อว่าจูดี้เชพเพิร์ดครับมีคุณพ่อที่ชื่อว่าเดนนิสเชพเพิร์ดแล้วก็แมทธิวเนี่ยมีน้องชาย1คนที่ชื่อว่าโลแกนเชพเพิร์ดครับโดยแมทธิวนะครับเกิดและเติบโตในเมืองแคสเปอร์ไวโอมิงครับแต่ตอนที่แมทธิวเนี่ยกำลังจะขึ้นมัธยมปลายนะครับครอบครัวของแมทธิวเนี่ยคุณพ่อของแมทธิวได้รับโอกาสไปทำงานในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันที่ซาอุดิอาระเบียครับทำให้ทั้งครอบครัวเนี่ยต้องย้ายไปที่ซาอุดิอาระเบียแต่เนื่องจากที่ซาอุดิอาระเบียนะครับไม่มีอเมริกันไฮสคูลครับผมทำให้แมทธิวเนี่ยต้องส่งไปอยู่โรงเรียนประจำในสวิตเซอร์แลนด์ครับซึ่งโรงเรียนที่แมทธิวเรียนเนี่ยมีชื่อว่า The American School และในช่วงวัยมหาลัยครับแมทธิวตัดสินใจที่จะกลับมาบ้านเกิดของตัวเองที่ไวโอมิงแมทธิวเนี่ย
เลือกเรียนที่ University of Wyoming ครับแมทธิวเรียนรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแมทธิวเนี่ยเป็นคนที่สนใจในเรื่องการเมืองตั้งแต่อายุยังน้อยโดยเขาเนี่ยตั้งปณิธานอยากจะช่วยเหลือคนอื่นและเนื่องจากแมทธิวเนี่ยเขาเป็นกลุ่มคนหลากหลายทางเพศครับเขาเป็น LGBTQ+ แมทธิวเนี่ยเป็นเกย์ทำให้แมทธิวเนี่ยรับรู้ได้ถึงปัญหาอะไรต่างๆมากมายต่อกลุ่มคนที่หลากหลายทางเพศครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิอะไรต่างๆที่ไม่เท่าเทียมกันแมทธิวเนี่ยอยากจะทำให้สังคมมีแต่ความเท่าเทียมอยากให้ทุกๆเพศทุกๆวัยทุกๆสัญชาตินะครับได้รับปฏิบัติแบบเดียวกันครับคนรอบตัวแมทธิวนะครับมักจะพูดเป็นสิ่งเดียวกันเสมอครับว่าแมทธิวเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ตัวเล็กน่ารักนะครับเขาเนี่ยเป็นคนเฟรนลี่ครับชอบชวนคนอื่นคุยและจุดเด่นของแมทธิวเลยนะครับก็คือแมทธิวเนี่ยเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นครับและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าแมทธิวเนี่ยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นถึงขั้นที่ว่าไปเป็นเพื่อนกับคนร้ายบ้านหรือว่าพวกโฮมเลสเลยนะครับและแมทธิวเนี่ยก็จะทำการเลี้ยงข้าวคนร้ายบ้านอาทิตย์ละ1ครั้งเลยนะถึงแม้ว่าแมทธิวเนี่ยเขากำลังเป็นนักศึกษาไม่ได้มีรายได้อะไรมากแต่เขานะครับก็รู้สึกว่าเขาอยากจะแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับคนร้ายบ้านครับผมนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับแมทธิวเนี่ยเป็นคนชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งกลอนความรักครับโดยแมทธิวเนี่ยเวลามีโอกาสสำคัญในหมู่บ้านของเขาเนี่ยเขาจะเขียนนะครับเป็นการ์ดแสดงความรักครับอวยพรให้คนต่างในหมู่บ้านเขาอีกด้วยเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นเด็กน่ารักมากๆเลยนะครับแต่อันที่จริงแล้วนะครับชีวิตของแมทธิวเนี่ยก็เผชิญปัญหาอยู่ตลอดเลยนะครับตั้งแต่เขาเกิดแล้วครับโดยแมทธิวเนี่ยเขาเกิดก่อนกำหนดครับทำให้มีน้ำหนักเนี่ยน้อยกว่าทารกปกติและทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงครับและตอนที่แมทธิวโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีรูปร่างที่ตัวเล็กกว่าเพื่อนๆนะครับทำให้เพื่อนๆเนี่ยล้อเขาแกล้งเขาและสำหรับเรื่องที่แมทธิวนะครับเป็นเกย์เป็นกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเนี่ยปัญหานี้ในครอบครัวไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของแมทธิวเนี่ยยอมรับได้ครับครอบครัวของแมทธิวเนี่ยไม่เคยโกรธหรือว่าเกลียดในตัวแมทธิวเลยพวกเขารักและก็ยอมรับในสิ่งที่แมทธิวเป็นครับโดยจูดี้คุณแม่ของแมทธิวนะครับได้ออกมาสัมภาษณ์ว่าตอนที่แมทธิวมาสารภาพว่าเป็นเกย์เนี่ยในตอนแรกเนี่ยเธอก็คิดว่าครอบครัวของเธอเนี่ยจะพลาดโอกาสการมีหลานแล้วจะพลาดโอกาสการมีลูกสะใภ้แต่ตัวเธอเนี่ยก็ยอมรับได้ครับและเธอและสามีเธอเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าใจในตัวแมทธิวให้มากขึ้นแถมพวกเขาเนี่ยก็ยังรักแมทธิวเหมือนเดิมอีกด้วยและอันที่จริงนะครับชีวิตของแมทธิวเนี่ยเขาเคยผ่านเรื่องเลวร้ายมากๆนะครับในช่วงที่เขาเนี่ยเรียนไฮสคูลที่สวิตเซอร์แลนด์นะในตอนนั้นตอนที่แมทธิวเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับทางโรงเรียนเนี่ยเขาได้ให้เด็กๆครับไปออกทริปนะครับแล้วก็ไปจดประสบการณ์การท่องเที่ยวกลับมาซึ่งกลุ่มของแมทธิวนะครับได้เลือกไปที่ประเทศโมร็อกโกครับและในการเที่ยวครั้งนี้นะครับมันมีอยู่คืนหนึ่งครับผมที่แมทธิวเนี่ยเขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับครับเขาจึงออกมาหาร้านนั่งชิลนะครับเขาก็ได้ไปนั่งที่คาเฟ่แห่งหนึ่งและตอนที่เขาเนี่ยกำลังจะเดินกลับที่พักนะเขาเนี่ยถูกชายชะกัน3คนครับลากตัวไปข่มขืนและด้วยเรื่องนี้เองนะครับมันจึงสร้างบาดแผลในจิตใจให้แก่แมทธิวครับจูดี้คุณแม่ของแมทธิวได้บอกว่าหลังจากที่แมทธิวเนี่ยได้เผชิญปัญหาในวันนั้นแมทธิวก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยครับแถมตอนนั้นเนี่ยตำรวจก็ไม่พยายามจะตามสืบตามหาคนร้ายที่ทำการข่มขืนแมทธิวอีกด้วยหลังจากนั้นนะครับมันทำให้แมทธิวเนี่ยต้องย้ายกลับมาที่ซาอุดิอาระเบียครับแมทธิวเนี่ยฝันร้ายบ่อยๆครับเขายังจมอยู่ในความทุกข์เขาเนี่ยมีอาการวิตกกังวลจนถึงขั้นที่จะต้องพาตัวไปบำบัดกับจิตแพทย์เลยล่ะครับแต่สุดท้ายการบำบัดเนี่ยมันก็ไปได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแมทธิวเนี่ยจึงหันไปพึ่งแอลกอฮอล์และลงเอยโดยการเสพยาเสพติดอีกด้วยแต่ด้วยความรักและก็การให้กำลังใจของคนรอบข้างแมทธิวนะครับจึงทำให้จิตใจของแมทธิวเนี่ยดีขึ้นตามลำดับจนเขาเนี่ยเริ่มจะเข้ามหาลัยและชีวิตเขาเนี่ยก็เริ่มกลับมาเป็นปกติครับผมแต่ถ้าหากว่าแมทธิวนะครับกำลังจะเริ่มมีความรักครั้งใหม่นะครับหรือว่าเขาเนี่ยได้มีโอกาสไปออกเดทนะแมทธิวเนี่ยมักจะมีความรู้สึกกลัวและวิตกกังวลว่าคนคนนั้นเนี่ยจะทอดทิ้งเขาจะไม่รักเขาครับและตอนที่แมทธิวนะครับได้เรียนที่มหาลัยไวโอมิงเนี่ยเขาก็มีชมรมกลุ่มคนหลากหลายทางเพศนะครับซึ่งตัวแมทธิวเนี่ยก็ได้เข้าร่วมชมรมนี้ด้วยซึ่งตัวแมทธิวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนแกนนำเลยนะครับที่จะขับเคลื่อนกลุ่มคนหลากหลายทางเพศครับรณรงค์นะครับหรือว่ามีแคมเปญอะไรต่างๆให้คนในสังคมเนี่ยเข้าใจจิตใจนะครับแล้วก็ตัวตนของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศมากขึ้นครับต่อมานะครับตั้งจะพาเพื่อนๆไปยังวันที่6ตุลาคมปี1998ครับในวันนี้เนี่ยแมทธิวกับเพื่อนๆครับได้เข้ากลุ่ม LGBT meeting กันครับและในวันนั้นนะครับก็มีการพูดคุย
ประชุมเตรียมงานกันเพราะว่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยมันจะมีงาน Gay Awareness Week อยู่ครับมันจึงทำให้แมทธิวเนี่ยมาช่วยเพื่อนๆเตรียมงานและหลังจากที่เตรียมงานอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากการประชุมนะแมทธิวเนี่ยก็ได้ชวนเพื่อนของเขาไปต่อกันครับไปนั่งชิลต่อกันที่ร้าน Fireside Lounge แต่เพื่อนๆของเขาเนี่ยไม่มีใครไปด้วยเลยครับและเพื่อนๆของแมทธิวเนี่ยก็บอกแมทธิวนะครับให้กลับบ้านดีกว่าหนึ่งในเพื่อนของแมทธิวเนี่ยได้พาแมทธิวนะครับขึ้นรถและขับไปส่งแมทธิวที่ซอยหน้าบ้านของแมทธิวแต่หลังจากที่เพื่อนคนนั้นส่งแมทธิวเสร็จนะครับแมทธิวไม่ได้กลับบ้านครับแมทธิวตัดสินใจที่จะไปร้าน Fireside Lounge เพียงตัวคนเดียวโดยแมทธิวนะครับได้เข้าไปที่บาร์แห่งนั้นเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งครับแมทธิวเนี่ยก็สั่งเครื่องดื่มมากินนะครับรวมไปถึงพูดคุยกับบาร์เทนเดอร์ในบาร์แห่งนั้นและตอนที่แมทธิวกำลังนั่งกินนั่งดื่มอะไรอยู่นี้นะครับอยู่ดีๆก็มีชายปริศนา2คนมานั่งข้างๆแมทธิวครับแล้วก็ชวนแมทธิวคุยซึ่งชายทั้ง2คนนะครับก็ได้อ้างว่าพวกเขาเนี่ยคือกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเช่นกันพวกเขาก็เป็นเกย์สุดท้ายแล้วนะครับแมทธิวได้กลับไปกับชาย2คนนั้นครับแล้วเขาก็ไม่ถูกพบตัวอีกเลยต่อมาครับ18ชั่วโมงหลังจากการหายตัวไปของแมทธิวนะครับได้มีนักปั่นจักรยานคนหนึ่งครับเขามีชื่อว่าอารอนคายเฟลครับซึ่งเขาเนี่ยได้ไปปั่นจักรยานแถวๆเชอร์แมนฮิลฮะซึ่งมันอยู่ทางตะวันออกของเมืองลาลามีซึ่งตอนที่อารอนกำลังปั่นจักรยานนะครับอยู่ดีๆครับเขาก็เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยครับจักรยานของเขาเนี่ยล้มลงและตอนแอรอนล้มลงนะครับตาของเขาเนี่ยก็เหลือบไปเห็นเหมือนมันเป็นหุ่นไล่กาครับผมที่ถูกผูกติดกับรั้วบริเวณทุ่งแห่งนั้นแหละแอรอนก็คิดว่ามันคือหุ่นไล่กานั่นแหละครับแต่ตอนที่เขาไปสังเกตดีๆนะครับปรากฏว่านั่นไม่ใช่หุ่นไล่กาครับแต่เป็นร่างของแมทธิวเชปเปิร์ดที่ถูกผูกติดไว้กับรั้วตรงทุ่งแห่งนั้นซึ่งภาพที่เขาเห็นนะครับมันน่าสงสารมากๆเลยครับตัวแมทธิวเนี่ยถูกผูกมือไขว้หลังติดกับรั้วและหน้าของแมทธิวเนี่ยเอ็นลงมาเกือบจะถึงพื้นแล้วนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นปีคศ1998แล้วเนาะแอรอนเนี่ยยังไม่มีมือถือครับแอรอนนะครับจึงรีบปั่นจักรยานไปบ้านที่ใกล้เคียงบริเวณแห่งนั้นเพื่อให้รีบโทรแจ้งตำรวจแล้วก็รถพยาบาลซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบคดีในวันนั้นนะครับมีชื่อว่าเรจี้ฟรุตตี้ครับผมเรจี้เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนะครับก็ได้เข้าไปตรวจสอบตัวแมทธิวครับตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าคนคนนี้คือใครแต่บริเวณข้างๆแมทธิวนั้นเนี่ยมีบัตรนักศึกษาของแมทธิวเชพเพิร์ดตกอยู่ครับเรจี้จึงรู้ครับผมว่าเนี่ยคือแมทธิวเชพเพิร์ดโดยเรจี้นะครับคิดว่าแมทธิวเนี่ยดูเด็กมากๆเลยครับแมทธิวเนี่ยสูงแค่5ฟุต4และตอนที่เรจี้เนี่ยได้ตรวจแมทธิวพบว่าแมทธิวเนี่ยตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่นะแต่หายใจแบบโรยรินมากๆเลยนะครับเพราะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแมทธิวเนี่ยเขาโดนทิ้งไว้ตรงนี้กว่า18ชั่วโมงและเขาต้องอยู่ในสภาพนี้แบบทนหนาวข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับโดยหน้าของแมทธิวนะครับเต็มไปด้วยเลือดเปื้อนเต็มไปหมดเลยนะครับยกเว้นบริเวณใต้ดวงตาครับที่มันเป็นรอยน้ำตาที่ไหลผ่านอาบหน้าตรงนั้นเลยไม่มีเลือดบรรยายแล้วก็เศร้ามากๆเลยนะครับโดยเรจี้นะครับได้ทำการปฐมพยาบาลแมทธิวเบื้องต้นณตอนนั้นและรีบส่งต่อโรงพยาบาลทันทีเรจี้เนี่ยได้พูดกับแมทธิวว่าไม่เป็นไรนะเด็กน้อยเธอจะต้องรอดโดยแมทธิวนะครับได้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลไอวินสันเมมโมเรียลฮอสปิตอลก่อนในที่แรกครับแต่โรงพยาบาลแห่งนั้นเนี่ยไม่สามารถจะมีเครื่องมือที่สามารถจะช่วยแมทธิวได้แมทธิวเนี่ยจึงถูกส่งตัวต่อไปยังอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ชื่อว่า Prudhoe Valley ในฟอร์ตคอลลินส์ในรัฐโคโลราโดครับผมโดยแมทธิวนะครับได้ถึงโรงพยาบาล Prudhoe Valley เวลา 3:15 นาทีของวันที่7ตุลาคมปี1998ซึ่งแมทธิวในตอนนั้นนะครับอยู่ในภาวะที่สาหัสมากๆเลยครับเรียกได้ว่าโคม่ามากๆเลยเพราะว่าแมทธิวเนี่ยได้รับบาดเจ็บหลายที่เลยครับโดยแมทธิวนะครับมีบาดแผลกะโหลกศีรษะด้านหลังครับเราจะเรียกว่า occipital bone fracture คือมันแตกมันหักหมดเลยนะครับรวมไปถึงกะโหลกศีรษะบริเวณข้างหูครับเราจะเรียกว่า temporal bone ก็แตกหักเช่นเดียวกันและบริเวณใบหน้าของแมทธิวเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็น multiple laceration wound ครับหรือว่ามีรอยฉีกขาดบริเวณใบหน้าอย่างมากเลยนอกจากนั้นนะครับบริเวณแขนของแมทธิวเนี่ยก็มีรอยช้ำอย่างมากเหมือนกับเขาเนี่ยถูกลากครับและแพทย์ยังตรวจพบครับว่าบริเวณอวัยวะเพศและอุ้งเชิงกรานของแมทธิวเนี่ยมีรอยช้ำเหมือนโดนอะไรกระแทกใส่อย่างรุนแรงหลายแผลเลยแหละครับซึ่งแพทย์นะครับก็ได้
ประเมินว่าอาการของแมทธิวเนี่ยสาหัสมากๆครับเพราะว่าเขาเนี่ยมี brain stem damage ครับหรือว่าก้านสมองได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงมีเลือดออกในสมองด้วยซึ่งทีมแพทย์นะครับก็ไม่สามารถจะผ่าตัดได้และก็ไม่สามารถจะทำอะไรเพิ่มเติมได้ครับมีแต่ life support นะครับก็คือการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับให้น้ำเกลืออะไรต่างๆอย่างเต็มที่และรอคอยปาฏิหาริย์ซึ่งตอนนั้นทางทีมแพทย์เนี่ยเชื่อว่าโอกาสรอดของแมทธิวเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นครับได้มีการแจ้งข่าวให้กับครอบครัวของแมทธิวได้รับทราบคุณพ่อคุณแม่แมทธิวเนี่ยได้บินจากซาอุดิอาระเบียนะครับมาถึงที่ไวโอมิงสหรัฐอเมริกาในวันที่9ตุลาคมซึ่งมาถึงเวลาประมาณ1ทุ่มครับมันประมาณ48ชั่วโมงหลังจากที่แมทธิวเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ไปพบตัวว่าถูกทำร้ายครับผมและต้องบอกเลยนะครับว่าคดีของแมทธิวเชพเพิร์ดในตอนนั้นนะที่เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บเนี่ยมันเป็นข่าวดังในชุมชนอย่างมากเลยครับในชุมชน LGBT ในมหาลัยไวโอมิงเนี่ยก็มีเรื่องราวแพร่สะพัดของแมทธิวเนี่ยพูดกันปากต่อปากแต่ในตอนนั้นนะครับครอบครัวของแมทธิวก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับกับช่องข่าวใดๆนะแต่หลังจากนั้นไม่นานครับครอบครัวของแมทธิวก็ได้ล่างสเตทเมนต์ออกสู่สาธารณชนว่าชีวิตของแมทธิวมักจะมีการต่อสู้กับปัญหาในชีวิตที่เข้ามาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเขาเกิดมาก่อนกำหนดและการต่อสู้ของชีวิตเขาก็ได้เริ่มตั้งแต่เขายังเป็นทารกเขาเป็นเด็กที่มีข้อบกพร่องทางร่างกายเขามีขนาดตัวและส่วนสูงที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเด็กชายที่อายุเท่ากันแต่เราเชื่อว่าเขามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เขาสามารถทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นได้นั่นคือความสำเร็จของเขานี่คือตัวชี้วัดความสำเร็จที่แมทธิวใฝ่หามาตลอดและในตอนนั้นนะครับอย่างที่ตังบอกว่าข่าวของแมทธิวเชพเพิร์ดเนี่ยมันดังมากๆครับจากเป็นแค่ชุมชนมันก็พัฒนาไปเป็นเมืองเป็นรัฐนะครับและเป็นข่าวดังทั่วประเทศเลยครับแล้วรายละเอียดในทุกๆข่าวนะครับทุกๆสำนักเนี่ยได้เขียนถึงแมทธิวจะต้องมีการกำกับไว้ด้วยครับว่าแมทธิวเนี่ยเขาเป็นเกย์แต่ก็ไม่ได้ออกไปเชิงเขียนแบบเหยียดนะครับแต่แค่ระบุว่าแมทธิวเนี่ยเป็นเกย์ครับและนอกจากนั้นครับยังมีการทำการเขียนสกู๊ปชีวิตของแมทธิวด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับมีจิตใจเมตตาดีกับผู้อื่นมากๆเลยแถมเขาเนี่ยยังรณรงค์ถึงความเท่าเทียมในสังคมความเท่าเทียมของเพศสภาพอีกด้วยและด้วยเหตุนี้นะครับมันทำให้คนที่ได้เสพข่าวอะไรต่างๆของแมทธิวเนี่ยรู้สึกว่าแมทธิวเนี่ยเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนพี่เหมือนน้องครับและอยากจะให้ตามจับคนที่ทำร้ายแมทธิวให้ได้แล้วก็ภาวนานะครับให้แมทธิวเนี่ยรอดจากอาการที่เขาเนี่ยเป็นอยู่โดยรูปถ่ายหลักที่สำนักข่าวเนี่ยจะใช้กันนะครับจะเป็นรูปถ่ายที่แมทธิวเนี่ยเขาสวมเสื้อสเวตเตอร์ครับผมสีบรอนซ์แล้วก็มองตรงมายังกล้องเขาดูเป็นคนน่ารักใจดีนะครับผู้คนในชุมชนนะครับต่างมารวมตัวกันนะครับจุดไฟอธิษฐานให้แมทธิวหายในเร็ววันและยิ่งไปกว่านั้นครับประธานาธิบดีบิลคลินตันที่ตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้ต่อสายตรงนะครับมาหาครอบครัวของแมทธิวอีกด้วยแล้วก็ได้บอกกับโรงพยาบาลอีกด้วยครับว่าให้ดูแลแมทธิวให้ดีที่สุดครับในตอนแรกนะครับครอบครัวของแมทธิวเนี่ยปฏิเสธเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยกลัวว่าบิลคลินตันจะใช้แมทธิวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหาเสียงหรือว่าเป็นเครื่องมือในทางการเมืองแต่พอครอบครัวรับรู้ได้ถึงความจริงใจนะครับแล้วก็ความปรารถนาดีของบิลคลินตันจริงๆครอบครัวจึงไปพูดคุยกับบิลคลินตันครับและจูดี้นะครับก็ได้เปิดเผยว่าบิลคลินตันเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเขาเนี่ยอบอุ่นและใจดีนอกจากนั้นนะครับครอบครัวของแมทธิวก็ได้บอกบิลคลินตันอีกด้วยครับว่าตัวแมทธิวเองเนี่ยก็เคยรณรงค์หาเสียงให้บิลคลินตันถึง2ครั้งเลยครับเมื่อข่าวแมทธิวนะครับได้ดังออกไปครับมีผู้คนทั่วประเทศเลยครับได้เขียนจดหมายได้เขียนอีเมลมาให้กำลังใจแมทธิวเชพเพิร์ดรวมถึงให้กำลังใจคนในครอบครัวของแมทธิวอีกด้วยและครึ่งหนึ่งของจดหมายนะครับมาจากคนในชุมชนคนในเมืองเก่าที่แมทธิวเนี่ยเคยอาศัยนะครับเพราะว่าคนในเมืองเนี่ยเขารับรู้ได้ว่าเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยน่ารักแล้วก็มีเมตตาแค่ไหนโดยเดนิสนะครับคุณพ่อของแมทธิวเนี่ยได้พูดว่าเราไม่รู้โดยแน่ชัดถึงความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นในกลุ่มเพศทางเลือกแต่พวกเรารู้เพียงว่าแมทธิวควรได้รับสิทธิความเท่าเทียมเท่ากับน้องชายของเขาที่ได้รับที่คุณพ่อเนี่ยพูดถึงความเท่าเทียมแบบนี้นะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยกระแสสังคมได้ออกมาในเชิงที่ว่าแมทธิวเนี่ยโดนกลุ่มคนที่เป็นพวก
ต่อต้านรักร่วมเพศทำร้ายครับดังนั้นคุณพ่อของแมทธิวเนี่ยก็เลยได้พูดถึงความเท่าเทียมทางเพศและต้องบอกเลยนะครับว่าในสหรัฐในยุคปี1998ในตอนนั้นเนี่ยยังมีกลุ่มคนนะครับที่ต่อต้านความหลากหลายทางเพศอยู่ครับแถมไม่ใช่แค่เรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างเดียวนะครับเรื่องสัญชาติหรือว่าเรื่องเชื้อชาติก็มีกลุ่มคนครับที่ต่อต้านเรื่องพวกนี้มันจึงทำให้ยังไม่เกิดความเท่าเทียมที่ควรจะเป็นในสังคมนะครับและในตอนนั้นเองนะครับพวกเฮดครามครับหรือว่าอาชญากรรมที่ไปก่อกับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศหรือว่ากลุ่มคนที่มีสัญชาติแตกต่างในช่วงนั้นเนี่ยคดีอาชญากรรมพวกนี้ก็เยอะมากๆเลยครับในสหรัฐโอเคครับในตอนนี้นะครับตังก็จะหันมาเล่าด้านการสืบสวนสอบสวนในคดีการทำลายร่างกายของแมทธิวเชพเพิร์ดกันครับตำรวจนะครับเขาได้ไปทำการเก็บรวบรวมหลักฐานนะครับบริเวณที่เกิดเหตุครับผมพบว่ามันมีรอยเลือดเนี่ยเยอะแยะมากมายครับมีรอยที่แมทธิวเชพเพิร์ดเนี่ยถูกลากไปตามพื้นอีกทั้งบริเวณนั้นเนี่ยยังมีรอยยางรถยนต์อีกด้วยครับที่เกิดเหตุเนี่ยเราพบเป็นบัตรประจำตัวนักศึกษาของแมทธิวแต่เราไม่พบกระเป๋าตังค์ของแมทธิวครับมันจึงทำให้ตำรวจสันนิษฐานอย่างแรกเลยว่าอาจจะเป็นการทำร้ายร่างกายเพื่อชิงทรัพย์และเอาแมทธิวเนี่ยมาทิ้งไว้ที่นี่ต่อจากนั้นครับตำรวจเขาได้เบาะแสเพิ่มเติมครับเพราะว่าอันที่จริงนะครับในวันเดียวกันที่เกิดเหตุคดีของแมทธิวเนี่ยมันมีอีกหนึ่งคดีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับในเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่6ตุลานะครับหรือว่าประมาณ1ชั่วโมงหลังจากที่แมทธิวเนี่ยหายตัวไปในบาร์ที่ชื่อว่า Fireside Lounge มีวัยรุ่น2คนที่มีชื่อว่าอิมิเลียโนโมราเลสนะครับกับเจอร์มี่เฮอร์ลีลาทั้ง2คนเนี่ยเป็นฮิสแปนิกนะครับทั้ง2คนเนี่ยได้ไปเดินสวนสาธารณะเลเลมี่ครับในช่วงคืนนั้นและตอนที่ทั้ง2คนได้เดินเนี่ยอยู่ดีๆครับก็มีวัยรุ่น2คนปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ตะโกนด่าทอเขาเท่านั้นยังไม่พอนะครับเด็กวัยรุ่นทั้ง2คนเนี่ยยังปรีเข้ามาทำร้ายอิมิเลโนนะครับกับเจอร์มี่อีกด้วยโดยเจอร์มี่เนี่ยสังเกตเห็นว่าเด็กวัยรุ่นทั้ง2คนเนี่ยคนนึงถือไม้ครับและอีกคนนึงเนี่ยถือปืนซึ่งในตอนนั้นนะครับก็เกิดการตะลุมบอลกันขึ้นครับคนร้ายทั้ง2คนเนี่ยมีคนคนหนึ่งครับได้เอาไม้ตีไปที่ศีรษะของเอมิราโน่ครับซึ่งเอมิราโน่เนี่ยเขาก็เกิดเป็นรอยแผลฉีกขาดยาวบนศีรษะของเขาเลยนะจากนั้นคนร้ายทั้ง2คนก็รีบวิ่งหนีไปครับจากเหตุการณ์นี้นะครับเอมิราโน่เนี่ยต้องถูกเย็บที่ศีรษะกว่า21เข็มและตอนตำรวจนะครับได้มาที่เกิดเหตุมาตรวจสอบเนี่ยตำรวจพบว่าคนร้ายเนี่ยได้ทิ้งรถกระบะเอาไว้ในที่เกิดเหตุด้วยครับซึ่งตอนที่ตำรวจไปตรวจสอบในรถกระบะนะครับตำรวจพบกับปืนแมกนัม1กระบอกที่มันเต็มไปด้วยเลือดและนอกจากนั้นนะครับตำรวจยังไปพบกับบัตรเครดิตครับผมของแมทธิวเชพเพิร์ดอยู่ในรถกระบะคันนั้นซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยตำรวจยังไม่ทราบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับคดีนี้กับคดีของแมทธิวเชพเพิร์ดนะครับแต่ภายหลังตอนที่เราเนี่ยไปพบกับตัวแมทธิวเชพเพิร์ดนะครับที่ถูกตรึงไว้กับลั้วในทุ่งนะครับเหมือนกับหุ่นไล่กาตำรวจก็ได้ปะติดปะต่อเรื่องราวทั้งสองเหตุการณ์นี้เข้าหากันครับแปลว่าเด็กวัยรุ่นที่เป็นคนร้ายในคดีนี้สองคนเนี่ยได้ลงมือทำการทำร้ายร่างกายทั้งแมทธิวเชพเพิร์ดแล้วก็ทำร้ายนะครับเอมิลาโน่กับเจเรมี่ในสวนสาธารณะเลเลมี่แห่งนั้นนั่นแหละครับหลังจากนั้นนะครับตำรวจครับได้ตรวจสอบว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยเป็นของใครแล้วก็สอบถามพยานอะไรต่างๆในคืนนั้นครับสรุปว่าตำรวจเนี่ยสืบพบครับว่าคนร้ายในคดีนี้2คนนั้นเนี่ยคนแรกมีชื่อว่าอารอนแมคเคนนี่ครับเขามีอายุ22ปีและอีก1คนครับมีชื่อว่ารัสเซลแฮนเดอร์สันเขามีอายุ21ปีซึ่งตำรวจนะครับก็ไปตามจับ2คนนี้ได้ครับซึ่งตัวแมคเคนนี่นะครับเขาเนี่ยได้ไปเย็บที่ศีรษะของเขาเช่นเดียวกันครับเขาก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะของเขาที่โรงพยาบาลเดียวกันกับแมทธิวเชพเพิร์ดนอนในตอนนั้นนะครับและนอกจากนั้นตำรวจก็ยังไปตามจับตัวของรัสเซลแฮนเดอร์สันได้ด้วยและตำรวจเนี่ยก็ทำการสืบสวนสอบสวนครับผมซึ่งตำรวจนะครับก็ได้สืบสวนสอบสวนตัวแมคเคนนี่แล้วก็แฮนเดอร์สันครับอีกทั้งนะครับตำรวจยังไปจับกุมแฟนสาวของทั้งสองคนที่ชื่อว่าคริสเตนไพส์กับชาร์ดิตี้เพสลีย์เพราะว่าแฟนสาวของทั้งสองคนเนี่ยก็ช่วยทั้งสองคนในการหลบหนีในการโกหกตำรวจครับและเมื่อตำรวจนะครับได้ทำการสืบสวนสอบสวนตำรวจก็ได้รับรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นแบบนี้ครับตัวแมคเคนนี่แล้วก็แฮนเดอร์สันเนี่ยได้ไปพบกับแมทธิวที่บาร์ Fireside Lounge นั่นเองครับซึ่งในคืนนั้นเนี่ยเห็นว่าแมทธิวเนี่ยนั่งดื่มคนเดียวทั้งสองคนเนี่ยอยากจะปล้นแมทธิวครับจึงแกล้งทำเป็น
เหมือนเกย์นะครับแล้วก็เข้าไปหาแมทธิวแล้วก็ไปบอกแมทธิวครับผมว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเช่นกันเขาเนี่ยเป็นเกย์เช่นกันแมทธิวเนี่ยก็เลยได้เลี้ยงเครื่องดื่มให้กับแมคเคนนี่แล้วก็เฮนเดอร์สันในคืนนั้นด้วยและหลังจากนั้นเมื่อดื่มอะไรกันเสร็จนะครับทั้งสองคนก็ชวนแมทธิวไปต่อครับแมทธิวก็ได้ตามทั้งสองคนไปขึ้นรถกระบะของทั้งสองคนนั้นและหลังจากที่ทั้งสามคนนะครับได้ขึ้นรถกระบะก็ได้ขับไปครับและแมคเคนนี่นะครับก็ได้บอกกับตำรวจว่าตอนที่เขาได้ขับรถพาแมทธิวไปเนี่ยอยู่ดีๆครับแมทธิวเนี่ยก็ได้เอามือมาวางบนหน้าตักของเขาแล้วก็เอามือเนี่ยมาสัมผัสบริเวณอวัยวะเพศเขา and he starts grabbing my leg and grabbing my genitals I don't know what the hell he was trying to do but I'm not being afraid of thatซึ่งเขาเนี่ยก็บอกตอบกลับแมทธิวไปว่าลองเดาดูสิเราเนี่ยไม่ใช่เกย์นะนายเนี่ยถึงคราวซวยแล้วล่ะในตอนนั้นนะครับมีการทำร้ายร่างกายแมทธิวในรถอีกด้วยครับในตอนนั้นนะครับแมทธิวเนี่ยได้มอบเงินในกระเป๋าตังค์ของเขาซึ่งเขาเนี่ยมีเพียงแค่$20ให้กับแฮร์ริสันและแมคเคนนี่ไปแต่ทั้งสองคนเนี่ยยังไม่พอใจซึ่งพวกเขานะครับได้ขับรถพาแมทธิวไปที่เชอร์แมนฮิลล์ต่อครับหลังจากนั้นทั้งสองคนได้ลากแมทธิวออกมาจากรถกระบะและทำการทำร้ายร่างกายแมทธิวซึ่งแมคเคนนี่นะครับได้เอาปืนทุบไปที่ศีรษะของแมทธิวกว่า18ครั้งครับนอกจากนั้นก็มีการทำร้ายร่างกายอะไรต่างๆจนแมทธิวเนี่ยสะบักสะบอมเป็นอย่างมากแมทธิวพยายามจะร้องขอชีวิตกับพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังทำการทำร้ายแมทธิวต่อเนื่องไปเรื่อยๆและสุดท้ายเนี่ยก็ลงเอยโดยการจับแมทธิวนะครับผูกมือไพ่หลังให้ติดกับรั้วบริเวณทุ่งแห่งนั้นและก่อนที่เขาจะไปเขาได้ทำการถอดเอารองเท้าของแมทธิวออกครับเพื่อว่าหากแมทธิวเนี่ยสามารถรอดไปจากการมัดแมทธิวจะได้เดินเข้าเมืองได้อย่างยากลำบากนอกจากนั้นยังไม่พอครับอีกหนึ่งหลักฐานที่บ่งชี้ว่าตัวแมคเคนนี่กับแฮร์ริสันได้ทำร้ายร่างกายของแมทธิวเนื่องมาจากเกียรติเพศสภาพของเขาเนี่ยก็เพราะว่าบริเวณกรอยแอเรียครับหรือว่าอุ้งเชิงกรามของแมทธิวนะครับบริเวณหว่างขาเนี่ยมีรอยช้ำเยอะแยะมากๆเลยครับนั่นแปลว่าตัวแมคเคนนี่กับแฮนเดอร์สันเนี่ยได้กระหน่ำเตะไปที่บริเวณอวัยวะเพศเขานะครับไปหลายครั้งเลยครับในตอนที่แมคเคนนี่กับแฮนเดอร์สันเนี่ยทำร้ายร่างกายของแมทธิวเนี่ยเขาทั้งสองคนก็คิดว่าแมทธิวเนี่ยจะต้องเสียชีวิตแน่ๆล่ะเขาไม่ยอมปล่อยให้แมทธิวรอดหรอกเพราะว่าแมทธิวเนี่ยเห็นป้ายทะเบียนรถของพวกเขาแล้วและเขาเนี่ยก็ได้บอกกับตำรวจนะครับว่ามันก็เหลือเชื่อจริงๆที่แมทธิวเนี่ยสามารถทนได้กว่า18ชั่วโมงจนมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาพบและนำไปรักษาและหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยได้ทำร้ายแมทธิวในคืนนั้นเสร็จนะครับทั้งสองคนครับก็ได้ตัดสินใจที่จะไปยังอพาร์ตเมนต์ของแมทธิวเพื่อเข้าไปปล้นทรัพย์สินของแมทธิวต่อแต่ก็ยังไม่ได้ทำครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้ไปทำร้ายร่างกายเอมิลาโน่กับเชอร์รี่ในสวนสาธารณะลาลามี่ก่อนนะครับสุดท้ายในคืนนั้นนะครับแมคเคนนี่กับแฮนเดอร์สันได้แยกย้ายกันครับแล้วก็กลับไปหาแฟนของตนเองซึ่งคริสเตียนไพรส์แฟนของแมคเคนนี่เนี่ยได้พาแมคเคนนี่ไปรักษาที่โรงพยาบาลครับเนื่องจากเขามีบาดแผลบริเวณศีรษะส่วนตัวชาร์ติตี้นะครับแฟนของแฮนเดอร์สันเนี่ยได้ทำการเอารองเท้าของแฮนเดอร์สันที่เปื้อนเลือดเนี่ยเอาไปซ่อนในโรงเก็บของของบ้านแม่ตัวเองครับและนี่นะครับก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นกับแมทธิวเชพเพิร์ดในด้านของคนร้ายที่สารภาพออกมานะครับต่อมานะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันจันทร์ที่12ตุลาคมความดันโลหิตของแมทธิวเชพเพิร์ดเนี่ยได้ลดลงเป็นอย่างมากครอบครัวของแมทธิวที่ได้เฝ้าแมทธิวมาเกือบ1สัปดาห์ก็ได้รับรู้ข่าวร้ายนี้ครับและเมื่อเวลาเที่ยงคืน53นาทีหัวใจของแมทธิวเนี่ยได้หยุดเต้นครับเราก็เรียกว่ามันเป็นคาร์เดียกอาเรสนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมีการพูดคุยกันว่าจะทำการกู้ชีพแมทธิวเชพเพิร์ดขึ้นมาหรือไม่ซึ่งก็แล้วแต่ครอบครัวของแมทธิวนะครับซึ่งอันนี้มันปกติอยู่แล้วนะครับในเมืองไทยเราเนี่ยก็จะมีการพูดคุยก่อนนะครับว่าหากผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเนี่ยจะทำการปั๊มหัวใจไหมหรือว่าจะทำการให้ยากู้ชีพไหมครับซึ่งครอบครัวของแมทธิวเนี่ยเขาตัดสินใจให้แมทธิวเป็นผู้เลือกทางเดินของแมทธิวเองและครอบครัวเนี่ยก็ยอมรับแล้วครับว่าตอนนี้แมทธิวหัวใจหยุดเต้นแปลว่าแมทธิวเนี่ยอยากจะจากไปแบบสงบแล้วหรอครับครอบครัวจึงไม่ทำการยื้อชีวิตของแมทธิวไว้ไม่ต้องทำการปั๊มหัวใจอะไรต่างๆแมทธิวนะครับได้ถูกดูแลโดยครอบครัวเป็นอย่างดีครับและคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็บอกกับแมทธิวว่าแมทธิวไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วนะไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเลยพ่อแม่เนี่ยรักเขามากๆซึ่งงานศพของแมทธิวนะครับได้ถูกจัดขึ้นใน
ในวันที่16ตุลาคมปี1998ที่บ้านเกิดของแมทธิวครับแคสเปอร์ไวโอมิงในวันนั้นนะครับก็มีเพื่อนๆครอบครัวมาร่วมงานแมทธิวอย่างอบอุ่น Matthew's mother said please tell everybody who's listening to go home give your kids a hug and don't let a day go by without telling them that you love them they're very grateful that when they last saw Matthew his last words to them were I love youและในตอนนั้นเองนะครับมันก็เป็นข่าวดังไปทั่วสหรัฐอเมริกาเลยครับสำหรับการตายของแมทธิวเชพเพิร์ดแล้วอันที่จริงนะครับในวันงานศพของแมทธิวเนี่ยมันมีกลุ่มคนด้วยนะครับที่เขาแบบต่อต้านรักร่วมเพศเนี่ยมาประท้วงหน้าโบสถ์อีกด้วยครับโดยจะมีชายคนหนึ่งที่เป็นแบบแกนนำเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ถือข้อความนะครับที่เรียกได้ว่ามันไม่ดีมากๆเลยนะมันเหมือนเป็นการแบบทำไม่ดีกับแมทธิวเลยครับนอกจากนั้นเนี่ยชายคนนั้นก็ยังไปเกณฑ์พวกเด็กๆเนี่ยเอามาถือป้ายนั้นอีกด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกครับในอเมริกาในตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีบางกลุ่มนะครับที่ยังไม่ยอมรับในเรื่องคนข้ามเพศครับและผลของการเสียชีวิตของแมทธิวเชพเพิร์ดเนี่ยมันจึงทำให้ตำรวจนะครับยกระดับข้อหาต่อแมคเคนนี่และก็แฮนเดอร์สันครับที่ตอนแรกเนี่ยเป็นเพียงแค่การทำร้ายร่างกายแต่ตอนนี้มันเป็นคดีฆาตกรรมแล้วล่ะครับซึ่งโทษสูงสุดที่ทั้งสองคนเนี่ยอาจจะได้รับเนี่ยก็คือการประหารชีวิตเลยนะครับเพราะว่าในไวโอมิงเนี่ยยังมีการใช้วิธีประหารชีวิตอยู่ต่อมาครับตั้งจะมาเล่าถึงการพิจารณาคดีของคนร้ายทั้งสองคนในคดีนี้นะครับเริ่มที่ตัวแฮนเดอร์สันก่อนครับเริ่มที่รัสเซลแฮนเดอร์สันซึ่งแฮนเดอร์สันเนี่ยเขากลัวโทษประหารชีวิตครับเขาจึงทำการทำพรีดิลโดยเขาเนี่ยจะยอมรับในข้อหาลักพาตัวแล้วก็ฆาตกรรมแมทธิวเชพเพิร์ดเพื่อแลกกับการที่เขาเนี่ยจะติดคุกตลอดชีวิตแทนการโดนโทษประหารชีวิตครับและนอกจากนั้นนะครับแฮนเดอร์สันเนี่ยก็ได้อ้างกับศาลว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นเหยื่อของแมคเคนนี่เช่นเดียวกันเพราะว่าแมคเคนนี่ในตอนนั้นเนี่ยเขามีปืนครับและทีนี้เนี่ยแฮนเดอร์สันเป็นคนที่ทำตามเป็นเหมือนแบบเป็นลูกน้องของแมคเคนนี่อีกทีเขากลัวว่าถ้าเขาไม่ทำตามเนี่ยแมคเคนนี่อาจจะมาทำร้ายเขาได้เขาก็จึงร่วมทำร้ายตัวแมทธิวเชพเพิร์ดไปพร้อมๆกับแมคเคนนี่นั่นเองครับโดยประวัติในวัยเด็กของตัวแฮนเดอร์สันนะครับอันที่จริงเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียนดีมาโดยตลอดนะแต่ในช่วงม.ปลายครับอยู่ดีๆเนี่ยเกรดเขาก็แบบตกลงอย่างหัวภาพเลยครับสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถจะจบไฮสคูลได้จากนั้นเนี่ยเขาก็หันนะครับไปพึ่งสุราแล้วก็ยาเสพติดสุดท้ายครับเขาก็ได้ไปรู้จักกับแมคเคนนี่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแมคเคนนี่เป็นคนเดินยาเป็นคนขายยาเสพติดนั่นเองหลังจากนั้นนะเขาก็ตามแมคเคนนี่มาโดยตลอดครับสุดท้ายนะครับศาลเนี่ยได้ทำพรีดิลกับตัวแฮนเดอร์สันจริงๆครับสุดท้ายเนี่ยโทษที่แฮนเดอร์สันจะได้รับก็คือติดคุกตลอดชีวิต2รอบนะครับโดยไม่สามารถจะขอพาโรอุทธรณ์ใดๆได้อีกส่วนแฟนสาวของแฮนเดอร์สันที่ชื่อว่าเซติตี้นะครับเธอเนี่ยมีส่วนร่วมในการซ่อนนะครับรองเท้าของแฮนเดอร์สันแล้วก็โกหกตำรวจครับเธอเนี่ยจึงโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดไปด้วยเธอเนี่ยติดคุก24เดือนและอันที่จริงนะครับในวันพิจารณาคดีของแฮนเดอร์สันนะครับมีกลุ่มคนนะครับที่ต่อต้านการรักร่วมเพศก็คือกลุ่มคนเดิมนะครับที่ไปต่อต้านแมทธิวในงานศพของแมทธิวที่หน้าโบสถ์แห่งนั้นนะครับนำโดยชายคนเดิมเลยครับก็มาประท้วงอยู่ที่หน้าศาลอีกด้วยซึ่งในตอนนั้นเองนะครับก็มีกลุ่มคนที่รักตัวแมทธิวครับเป็นสมาคม LGBTQ+ นี่แหละครับซึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มแองเจิลนะครับได้มีการออกมานะครับปกป้องแมทธิวโดยการที่แต่งตัวชุดสีขาวแล้วก็มีปีกเหมือนเป็นกับนางฟ้าต่อไปนะครับตั้งจะพาเพื่อนๆไปดูการพิจารณาคดีของแอรอนแมคเคนนี่ครับผมซึ่งเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวการสำคัญในการลงมือฆาตกรรมแมทธิวเชพเพิร์ดเลยนะครับตั้งจะพาเพื่อนๆไปในเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนในปี1999ครับซึ่งตัวแมคเคนนี่เองนะครับเขาโดนตำรวจเนี่ยตั้งข้อหาคือฆาตกรรมนะครับโดยไตร่ตรองแล้วก็การลักพาตัวครับซึ่งหากพิจารณาโทษแล้วเนี่ยแอรอนแมคเคนนี่มีโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตเลยครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าทางทีมทนายของแมคเคนนี่เนี่ยค่อนข้างจะเก่งแล้วก็ชำนาญมากๆเลยครับเขาเนี่ยพยายามจะหาข้อกฎหมายอะไรต่างๆมาช่วยแมคเคนนี่โดยในวันพิจารณาคดีนะครับทางทีมทนายของแมคเคนนี่เนี่ยเขาใช้ข้ออ้างกฎหมายที่เรียกว่า Gay Panic Defense ครับมันคือการอ้างว่าตัวแอรอนเนี่ยเขาตกใจครับที่อยู่ดีๆแมทธิวเนี่ยมาจับบริเวณขาเขาแล้วก็มาจับบริเวณของสงวนเขาเนี่ยรับไม่ได้แล้วเขาเนี่ยก็สติหลุดทำการทำร้ายร่างกายแมทธิวเชพเพิร์ดและทางทีมทนายเนี่ยยั
ังได้เล่าประวัติในวัยเด็กของแมคเคนนี่ให้กับศาลได้รับรู้ครับว่าประวัติในวัยเด็กของแมคเคนนี่เนี่ยเขาเติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแยกทางกันจากนั้นเนี่ยคุณแม่เขาก็เสียชีวิตเพราะว่าคุณแม่เขาเนี่ยเกิดผลแทรกซ้อนจากการทำผ่าตัดบริเวณบั้นท้ายแมคเคนนี่เนี่ยต้องเติบโตมาอย่างโดดเดี่ยวครับผมยิ่งไปกว่านั้นนะครับประวัติในวัยเด็กของแมคเคนนี่เนี่ยตัวแมคเคนนี่เองเคยโดนเพื่อนข้างบ้านที่เป็นเพศชายเนี่ยล่อลวงไปกระทำชำเราครับไปบังคับให้แมคเคนนี่เนี่ยอมนกเขาของเพื่อนข้างบ้านหรือว่าการทำออรัลเซ็กนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันฝังใจแล้วมันสร้างบาดแผลให้กับแมคเคนนี่มาโดยตลอดดังนั้นครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกรอบที่แมทธิวเนี่ยมาจับบริเวณอวัยวะเพศของเขาจึงเกิดสติหลุดครับและลงมือทำร้ายแมทธิวเชพเพิร์ดนั่นเอง So obviously you don't like gay peopleI really don't hate him, but you know, they start cutting up and stuff like that, and I get pretty aggravated.นอกจากนั้นยังไม่พอครับทางทีมทนายเนี่ยเขายังได้อ้างเพิ่มเติมอีกว่าก่อนวันเกิดเหตุครับผมแอรอนเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์หนักมากๆรวมถึงเสพยาเสพติดเมทแอมเฟตามีนอีกด้วยนะครับและด้วยการที่แมคเคนนี่นะครับตกอยู่ในฤทธิ์ของสารเสพติดและก็แอลกอฮอล์เนี่ยมันจึงทำให้สมองของเขาเนี่ยไม่สามารถไตร่ตรองให้ดีก่อนนะครับหรือว่าคิดให้ดีก่อนลงมือทำได้มันจึงทำให้เขาก่อเหตุทำร้ายร่างกายแมทธิวไปนั่นเองครับเมื่อทางทีมทนายนะครับได้ชี้แจงอะไรกับศาลเรียบร้อยแล้วครับศาลเนี่ยเขาก็ได้พิจารณาแล้วก็บอกว่าหากแมคเคนนี่เนี่ยตกอยู่ในฤทธิ์ของแอลกอฮอล์แล้วก็สารเสพติดจริงทำไมแมคเคนนี่ถึงสามารถจะสร้างแผนการในการหลอกล่อแมทธิวได้อาทิเช่นเขาเนี่ยหลอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นเกย์แล้วก็แกล้งเขาไปทำความรู้จักกับแมทธิวให้แมทธิวเนี่ยเลี้ยงเหล้าเขาจากนั้นก็หลอกล่อให้มาขึ้นรถกระบะเขาอีกทางนะครับทางศาลเนี่ยยังพิจารณาว่าหากแมคเคนนี่เนี่ยมีความหวาดกลัวต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศจริงทำไมเขาต้องแกล้งว่าตัวเองเป็นเกย์ด้วยล่ะมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยล่ะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อมีการพิจารณาอะไรต่างๆนะครับศาลก็ได้ตัดสินออกมาว่าแมคเคนนี่เนี่ยไม่มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองมาก่อนแล้วนะครับแต่แมคเคนนี่เนี่ยมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมที่เป็นคดีอุกชะกันครับผมแล้วก็โดนอีกข้อหาก็คือคดีลักพาตัวแมทธิวเชพเพิร์ดนั่นเองต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีการพิจารณาโทษนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยแมคเคนนี่จะต้องโดนโทษประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตครับในตอนนั้นเนี่ยทางทีมทนายของแมคเคนนี่ก็ได้มีการติดต่อไปยังครอบครัวของแมทธิวเพื่อไปขอพูดคุยนะครับไปขอประนีประนอมขอลดโทษจากประหารชีวิตเนี่ยมาเป็นเพียงแค่ติดคุกตลอดชีวิตครับสุดท้ายเนี่ยก็สู้คดีกันไปเรื่อยๆนะครับจนผลสรุปเนี่ยออกมาว่าตัวแมคเคนนี่เนี่ยได้รับตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิต2รอบครับผมโดยเขาเนี่ยไม่สามารถจะขอพาโรได้และก็ไม่สามารถจะขออุทธรณ์อะไรต่างๆได้นะครับสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ครอบครัวของแมทธิวได้ทำการตกลงไว้โดยอันที่จริงแล้วนะครับคุณพ่อของแมทธิวเนี่ยอยากจะให้แมคเคนนี่ได้รับโทษประหารชีวิตแต่คุณแม่เนี่ยอยากจะให้เพียงจำคุกตลอดชีวิตครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาเชื่อว่าตัวแมทธิวเองเนี่ยคงไม่อยากจะเป็นสาเหตุในการพรากชีวิตคนอื่นนะครับสุดท้ายแล้วครับด้วยความเมตตาของครอบครัวเชพเพิร์ดนี่แหละจึงทำให้แมคเคนนี่ได้รับโทษเพียงติดคุกตลอดชีวิตและในวันนั้นเองนะครับคุณพ่อของแมทธิวเดนนิสเชพเพิร์ดเนี่ยก็ได้ขึ้นพูดกับตัวแมคเคนนี่ว่าผมไม่ต้องการอะไรที่ดีไปกว่าการเห็นคุณตายมิสเตอร์แมคเคนนี่แต่อย่างไรก็ตามนี่มันคือความเมตตาให้คุณจำไว้เลยนะว่าทุกครั้งที่คุณตื่นขึ้นมาในห้องขังอย่าลืมว่าคุณมีโอกาสหรือสามารถหยุดการกระทำของคุณในคืนนั้นได้และเขาก็กล่าวต่อไปว่าแมทธิวคงไม่เห็นด้วยกับการประหารชีวิตของคุณดังนั้นคุณแอรอนแมคเคนนี่คุณจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุกและมีเพียงแค่แมทธิวเชพเพิร์ดเท่านั้นที่คุณควรจะขอบคุณที่เขายังทำให้คุณมีชีวิตอยู่และเนื่องจากคดีของแมทธิวเชพเพิร์ดที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นนะครับมันปลุกกระแสครับผมทำให้คนเนี่ยหันมาทำความเข้าใจนะครับในกลุ่มคนหลากหลายทางเพศหรือว่าเพศทางเลือกมากขึ้นครับมีการรณรงค์นะครับในความเท่าเทียมแล้วก็มีการรณรงค์นะครับเกี่ยวกับเฮทครามครับคืออาชญากรรมที่เกิดจากการรังเกียจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหรือว่าสัญชาติหรือว่าสีผิวขึ้นมาเรียกได้ว่าแมทธิวเชพเพิร์ดนะครับเขาสำคัญมากๆเพราะเขาเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ทำให้คนในสังคมเนี่ยมีทัศนคติต่อ
ต่อกลุ่มคนที่หลากหลายทางเพศดีขึ้นครับต่อมานะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยจูดี้แล้วก็เดนิสครับคุณพ่อคุณแม่แมทธิวเนี่ยได้ก่อตั้งมูลนิธิที่ชื่อว่าแมทธิวเชพเพิร์ดซึ่งในปัจจุบันนะครับจูดี้ก็ยังคงทำหน้าที่อยู่ในมูลนิธินี้อยู่ครับโดยในเว็บไซต์เนี่ยได้ระบุว่ามูลนิธิแมทธิวเชพเพิร์ดช่วยให้แต่ละบุคคลยอมรับศักดิ์ศรีและความหลากหลายของมนุษย์ผ่านโครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เราพยายามที่จะแทนที่ความเกลียดชังด้วยความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจและการเปิดใจยอมรับนอกจากนั้นนะครับคดีของแมทธิวเชพเพิร์ดเนี่ยยังผลักดันในการเกิดกฎหมายตัวใหม่ขึ้นมาอีกด้วยครับในสมัยของประธานาธิบดีบิลคลินตันเนี่ยเขากำลังจะร่างพระราชบัญญัติครับเกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิ์นะครับของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศหรือว่าเกี่ยวกับกลุ่มคนที่มีเชื้อชาติสัญชาติแตกต่างกันไปครับสีผิวแตกต่างกันไปกำลังจะร่างกฎหมายเฮตครามตัวใหม่แต่ในปี2002นั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ผ่านครับผมจนก็มีการผลักดันกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิ์นี้ไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาครับในปี2008ครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยได้ผลักดันครับพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศหรือว่าหลากหลายทางเชื้อชาติสีผิวอะไรต่างๆนะครับให้สำเร็จให้ได้ครับและสุดท้ายครับก็สำเร็จครับผมเพราะว่าในวันที่22ตุลาคมปี2009ก็ได้เกิดกฎหมายพระราชบัญญัติที่ชื่อว่า Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crime Prevention Act เกิดขึ้นมาครับซึ่งมันก็คือพระราชบัญญัติป้องกันอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังไม่ว่าจะเป็นความเกลียดชังทางด้านความหลากหลายทางเพศทางด้านเชื้อชาติสัญชาติสีผิวรวมไปถึงความพิการทางร่างกายแบบต่างๆอีกด้วยนะครับกฎหมายนี้ก็จะคุ้มครองอีกด้วยหลังจากนั้นนะครับในวันที่26ตุลาคมปี2018เกือบ20ปีนะครับหลังจากที่แมทธิวเนี่ยเสียชีวิตคุณพ่อคุณแม่ของแมทธิวเนี่ยได้ทำการหาสถานที่สุดท้ายครับในการฝังอาทิของแมทธิวและสุดท้ายนะครับแมทธิวก็ได้ไปฝังที่มหาวิหารแห่งชาติวอชิงตันซึ่งเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่แสดงออกถึงการเมืองและก็ศาสนาของประเทศสหรัฐอเมริกาครับและนอกจากนั้นนะครับทางครอบครัวของแมทธิวเนี่ยยังเปิดให้บุคคลภายนอกเนี่ยสามารถเข้าไปแสดงความเคารพเข้าไปเยี่ยมแมทธิวเชพเพิร์ดได้ด้วยครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ที่ผ่านมานะครับแมทธิวเชพเพิร์ดเนี่ยได้ถูกบรรจุเป็นรายชื่อที่อยู่ใน Stonewall Innซึ่งมันเป็นเหมือนกำแพงเกียรติยศของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศที่อยู่ที่นิวยอร์กครับซึ่งคดีของแมทธิวเชพเพิร์ดเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการทำหนังหลายเรื่องเลยนะครับรวมถึงการเขียนเพลงอีกด้วย Me on my own Here with the stars Sleeping aloneศิลปินดารานักร้องอะไรต่างๆตอนที่เกิดคดีของแมทธิวเชพเพิร์ดเนี่ยก็ได้ออกมาพูดรณรงค์ถึงความเท่าเทียมกันทางเพศให้สังคมตระหนักอีกด้วยครับ I am so pissed off I can't stop crying หากเพื่อนๆนะครับสนใจอยากจะติดตามนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ matthewshepard.org ได้ครับและที่จริงนะครับเขาจะมีสารคดี documentary นะครับ Matt Shepard A Fan of Mine ซึ่งก็เป็นสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ดีมากๆเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากๆสุดท้ายคดีนี้ก็ได้ปิดตัวลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับตัวตังนะตังออกตัวก่อนนะครับว่าตังเนี่ยเรียนจบทางด้าน Sexual Medicine แล้วก็ Clinical Sexologist มานะครับหรือว่าเวชศาสตร์ทางเพศเนี่ยและตังเนี่ยมีโอกาสได้เขียนบทความครับซึ่งบทความที่ตังได้เขียนนะครับนั่นก็มีชื่อว่า Social Issue Regarding to Transgender People ครับหรือว่าประเด็นทางสังคมที่มองต่อคนข้ามเพศนั่นเองครับตอนที่ตังไปหาข้อมูลเนี่ยตังก็พบเจอนะครับถึงความยากลำบากอะไรต่างๆที่สังคมเนี่ยมองกลุ่มคนข้ามเพศนะซึ่งตังไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยครับโดยตังเนี่ยก็ได้เขียนบทความนะครับและตังเนี่ยก็อยากให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรนะครับสัญชาติอะไรสีผิวอะไรอยากจะให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งหมดเพราะเราเนี่ยก็คือมนุษย์ด้วยกันครับเราคือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราเนี่ยมีหัวใจดวงเดียวเหมือนกันเราเนี่ยมีความฝันเหมือนกันครับเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายซึ่งตังคิดว่าทุกๆคนเนี่ยก็ปรารถนาดีต่อคนในสังคมเช่นเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยอย่าให้อะไรเหล่านี้เนี่ยมาแบ่งแยกพวกเราเลยนะครับตังเนี่ยตอนมาทำคดีนี้เนี่ยก็รู้สึกอินมากๆเลยครับแล้วก็
รู้สึกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับคดีแบบนี้นะโอเคครับแล้วก็สำหรับข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะครับตังก็หามาจากทางอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็น paper documentary footage อะไรต่างๆครับทีนี้เนี่ยหากมันมีการขาดตกบกพร่องหรือว่าตอนที่ตังเนี่ยเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆมึนๆงงๆงงๆประการใดตังจะต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อมูลที่ดีกว่านี้หรือว่าสามารถอธิบายแบบเยอะมากกว่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์แชร์กันได้เลยนะครับตังก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปแรกหากเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ตังด้วยนะครับตังจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะครับผมตังมักพรก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับจะเป็นเคสอะไรคดีอะไรเพื่อนๆก็ต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้เช่นเดิมนะครับยังไงก็ take care ดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย